ครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับนะก็ฝนก็ตกนะฮะหนักครับในกรุงเทพครับในกรุงเทพนะฮะในอีสานก็ตกครับผมไม่รู้ว่าต่างจังหวัดนี่ไปถึงไหนแล้วนะฮะเพราะว่าบางทีในรายการนี้เราก็รายการข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองมากกว่าเรื่องน้ำท่วมครับมันยังท่วมกันอยู่หรือเปล่าแต่มันดีกว่าก่อนหน้านี้ในช่วง2อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมฮะสถานการณ์น้ำท่วมเขาดูไม่ค่อยน่ากังวลแล้วนี่ฮะแต่ว่าคุณยิ่งรักยังลงพื้นที่อยู่นะคือที่ท่วมเนี่ยมันท่วมอยู่นี่คือไอ้พายุระลอกใหม่เนี่ยต้องดูว่ามันถึงไหนแล้วนารินหย่อมความกดอากาศมันจะมีผลแค่ไหนผมเห็นนายกยิ่งรักนั้นนั่งเรือไปตรวจงานกับผบ.ทบ.ใช่ไหมฮะครับเป็นภาพที่เห็นออกมาในสื่อเหมือนกันก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะอันนี้เมื่อกี้ฮะพูดถึงภาพนี้เนี่ยผมเห็นภาพที่เนี่ยฮะเนี่ยอยู่บนมติชนใช่ไหมฮะนี่ฮะพลเอกประยุทธ์นะฮะกับนายกยิ่งลักษณ์นะฮะช่วยน้ำท่วมคือนี่คุณยิ่งลักษณ์ใส่บูทสีส้มเลยนะฮะขึ้นมาถึงเข่าเลยนะแสดงว่าน้ำสูงเหมือนกันอันนี้ไปลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมแล้วก็มอบถุงยางชีพกับผบ.ทบ.ให้กับผู้ประสบภัยที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราฮะอ๋อฉะเชิงเทราก็มีน้ำท่วมนี้ด้วยนะครับปีนี้ตะวันออกหนักครับฮะนะครับจริงก็ยังเป็นภารกิจของรัฐบาลในช่วงนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่แย่เท่ากับ2ปีที่แล้วครับแต่2ปีที่แล้วตะวันออกไม่โดนหนักขนาดนี้ครับรอบนี้ตะวันออกโดนหนักประจีนฉะเชิงเทราบางครั้งนี้ผมเดาว่าคงเป็นน้ำจากทางประจีนเข้ามาเหมือนกันเมื่อวานอาจารย์ศิโรจน์ไม่ได้มาจัดรายการนะครับอ๋อแต่เมื่อวานคุณชูวัฒน์อยู่ผมไม่ได้มาฮะพูดประเด็นเรื่องดร.ธีรยุทธบุญมีไปพอสมควรหรือยังเต็มจอเลยฮะอะไรเต็มจอครับที่คำที่เขาใช้กันเนี่ยแหละฮะคีย์เต็มจอเนี่ยแต่ว่าผมฟังที่ดร.ธีรยุทธบุญมีวิเคราะห์การเมืองเนี่ยหลายเรื่องก็มีเหตุมีผลอยู่นะครับคือนี่แหละฮะคืออาจารย์ธีรยุทธเนี่ยเขาจะรู้ว่าสื่อจะพาดหัวอะไรพรุ่งนี้วันหลังจากที่อาจารย์ก็พูดเขาก็เลยหยิบเรื่องขี้มาผมคิดว่าเป็นกลยุทธ์เลยในการทำให้เรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นแต่ว่านี่แหละก็เป็นข้อเสียของมันก็คือว่ามันกลายเป็นประเด็นกดดันไปที่รัฐบาลแต่เนื้อหาหลักใจความหลักไม่ได้ถูกนำเสนอออกไปผมฟังคุณชวัฒน์แล้วผมคล้องใจหน่อยนึงคืออาจารย์ธีรยุทธ์นี่ถึงขั้นต้องพูดคำนี้ออกมาเพื่อให้เป็นข่าวแล้วครับผมคิดว่าอย่างนั้นคือถ้าพูดครั้งจะต้องมีมุกเด็ดที่จะไปพาดหัวคือถ้าไม่ใช้คำนี้เนี่ยจะไม่เป็นข่าวต่อไปอีกแล้วสำหรับธีรยุทธ์บุญมีก็จะต้องมีมุกอื่นฮะนักอาจารย์ธีรยุทธ์เป็นนักเขียนนักเล่าเรื่องอันนี้มันเดอร์ตี้โจ๊กวะฮะในมุมนึงไงเหมือนว่าให้มันเป็นประเด็นแต่ว่าคำแนะนำที่อาจารย์ธีรยุทธ์มีต่อคนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลืองนั้นน่าฟังครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นคำแนะนำที่มันคงจะอาจจะฟังไปแล้วไม่นำไปปฏิบัติได้มากนักผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้คุณธีรยุทธ์พูดมาแล้วจะบัญชาการชี้นิ้วได้ใช่ไหมมันก็ต้องค่อยๆขยับไปแต่ผมว่าหลักๆเนี่ยอ่านแล้วยังไงเนี่ยเจตนาก็คือการคุยกับคนเสื้อเหลืองคือไม่รู้ว่าคือคงไม่ได้หมายถึงเสื้อเหลืองทั้งหมดหมายถึงว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมครับผมคิดว่าเจตนาชัดเจนว่าคุยกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมว่าต้องรีโมเดิร์นไนซ์ใช่เพราะว่าทาร์เก็ตของอาจารย์ธีรยุทธ์จริงแล้วไม่ใช่เสื้อแดงนะคือคนที่ฟังดร.ธีรยุทธ์เนี่ยปกติเสื้อแดงไม่สนใจอยู่แล้วไงคือให้ด่าคุณทักษิณหรือไม่ด่าคุณทักษิณสิ่งที่อาจารย์ธีรยุทธ์พูดเนี่ยไม่มีที่ผลต่อคนเสื้อแดงส่วนใหญ่นะใช่ฮะแต่ว่าถามว่าม็อบอุรุพงศ์เนี่ยควรจะฟังดร.ธีรยุทธ์บุญมีแล้วก็ไปนั่งคิดว่าคุณจะรีโมเดิร์นไนซ์ประเทศไทยได้อย่างไรเนี่ยครับเปลี่ยนพลังอนุรักษ์นิยมให้เป็นอะไรที่ดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าฝ่ายเสื้อเหลืองน่าลองคิดดูครับคือปัญหาคือว่าคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอนุรักษ์นิยมคือคนปกติเนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่มานั่งคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายไหนหรือตัวเองคิดเป็นอนุรักษ์นิยมหรือตัวเองก้าวหน้าไม่ใช่รู้แต่ว่าไม่ชอบทักษิณ รู้แต่ว่าจะโค่นล้มแต่ไม่ได้นิยามหรือสังกัดความคิดตัวเองไปอยู่ในซีกใดซีกหนึ่งใช่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเลยเพราะว่าถ้ารู้อาการของตนเองบางทีคุณสามารถปรับทิศทางจุดยืนได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าคนที่ไปชุมนุมอุรุพงศ์คงไม่ทันได้คิดอะไรฮะเพราะว่ามัวแต่เกากันอยู่ฮะมามุ่ยลงครับฮะเขาบอกมามุ่ยลงพูดถึงธีรยุทธ์นี่เพื่อไทยนะฮะเดือดวาทะนะรุมธีรยุทธ์ม็อบแค้นพิษหมามุ่ยเขาบอกม็อบอุรุพงศ์เนี่ยเจอหมามุ่ยแล้วก็ไม่พอใจหลายคนก็ไปโทษทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าโยนหมามุ่ยเข้าไปครับบิ๊กแจ๊ดนี่แหละฮะเดี๋ยวนะฮะคุณชูวัฒน์บอกว่าบิ๊กแจ๊ดโยนหมามุ่ยไม่ใช่ฮะคือไปโทษบิ๊กแจ๊ดฮะไปโทษบิ๊กแจ๊ดว่าบิ๊กแจ๊ดสั่งให้โยนแล้วมันถูกโยนมาเหรอฮะมันถูกไปโรยอ่ะ
ใครไปโรยก็ไม่รู้ปัญหาคืออ๋อเพราะมันอยู่ใต้ทางด่วนใช่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าโรยวิธีไหนตำรวจก็ยังหาไม่เจอฮะอุ๊ยแต่ต้องโรยเก่งนะเพราะจากทางด่วนลงมานี่มันมีลมมีอะไรตั้งเยอะนะฮะคือไม่รู้ว่าเขาโรยหรือว่าเดินเข้าไปโรยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้คือมันหาไม่เจอไงครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าบิ๊กแจ๊ต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเงื่อนไขในการยกระดับการชุมนุมด้วยเพราะมีหมามุ้ยเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ปลดบิ๊กแจ๊เนี่ยจะไล่รัฐบาลแทนครับคือไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าม็อบก็เป็นม็อบนะฮะก็คงยังอยู่ไปเรื่อยๆยังไม่เป็นประเด็นใหญ่ที่จะนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลข่าวสดมีเรื่องของประชาธิปัตย์นะครับถล่มแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190นะเพื่อไทยรุมโต้นะเดี๋ยวนะปชปถล่มแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้คุณชูวัฒน์ฮะผมคิดว่าเขาแก้รัฐธรรมนูญไปเสร็จแล้วเรื่องของการเลือกตั้งสว.เนี่ยนะครับแต่อันนี้เป็นอีกมาตราหนึ่งอะอีกมาตราหนึ่งฮะเดี๋ยวจะตามด้วย237แล้วก็มาตรา68โอ้โหฮะอันนี้เป็นดอกที่ง่ายที่สุดแล้วอันนี้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประเด็นที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันหนักเนื่องจากว่าที่ประชาธิปัตย์ถล่มเนี่ยเป็นการถล่มเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาที่จะมีแหล่งน้ำมันเขาบอกว่า190เนี่ยมีขึ้นมาเพื่อจะเอื้อตรงนี้แก้190เพื่อจะเอื้อตรงนี้คุยเรื่องนี้นิดนึงก็ดีว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ในสภาเนี่ยก็เดือดเหมือนกันนะครับโดยที่คุณเกียรติสิทธิอมรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอภิปรายถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190เนี่ยนะฮะแล้วคุณเกียรติเขาก็กล่าวหาว่ามีพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาทางทะเลนะฮะแล้วก็ประเด็นนี้ในสุดแล้วเนี่ยจะมีความพยายามที่จะแบ่งออกเป็นสัดส่วนนะฮะแล้วก็ทั้งไทยและกัมพูชาทั้งสองประเทศนั้นจะให้สัมปทานบริษัทเอกชนในการเข้าไปขุดเจาะน้ำมันแบ่งผลประโยชน์กันแล้วการที่รัฐบาลจะแก้190เนี่ยแก้เพื่อที่จะวิ่งไปเจรจากับกัมพูชาในเรื่องอย่างนี้แบ่งผลประโยชน์กันแล้วไม่เอารายละเอียดเข้าสู่การประชุมรัฐสภาขอความเห็นชอบคือต้องการแก้มาตรา190เพื่อลดขั้นตอนที่มันยุ่งยากนะแล้วจะเปิดโอกาสให้ทางฝ่ายบริหารทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถไปจัดการในเรื่องของการเจรจาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กันแล้วซึ่งตรงนี้คุณเกียรติก็บอกว่าเป็นกลมิตทางธุรกิจที่ไปไกลมีการจัดตั้งร่วมทุนที่ดูไบเซ็นสัญญาร่วมทุนกับฝรั่งเศสด้วยนะฮะและเป็นช่องทางให้คนที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลหาช่องว่างของรัฐธรรมนูญเพื่อหาผลประโยชน์เกี่ยวกับพลังงานได้นะคือไปเลยว่าตกลงแล้วคุณเกียรติเขาบอกว่า190ที่แก้รอบนี้เนี่ยแก้เพื่อที่จะไปเจรจาน้ำมันกับกัมพูชาครับก็ไม่รู้ฮะไม่มีหลักฐานสักอย่างแต่ก็ไม่แต่ผมสำหรับผมจริงแล้วผมเคยพูดอยู่แล้วว่า190เนี่ยมันควรจะแก้แต่เขาไม่ได้ลบทิ้งใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ลบฮะแต่ว่าการเจรจาน้ำมันในกัมพูชาอันนั้นมันก็ควรจะทำไม่ใช่เหรอฮะใช่มันไม่ใช่แบ่งประโยชน์อะไรกันมันต้องแบ่งประโยชน์กัน2ประเทศเนี่ยใช่มันต้องแบ่งประโยชน์กันอยู่แล้วแล้วก็การแบ่งเนี่ยเขาก็มีหลักเกณฑ์ชัดเจนแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่กระทรวงพลังงานหรือว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งเข้าไปทำแค่นั้นมันทำร่วมกันทั้งหน่วยงานความมั่นคงทำอะไรทั้งหมดเขามีแผนอยู่แล้วว่าแบ่งกัน50-50ตรงพื้นที่ใกล้ตรงนั้นได้90ตรงนี้ใกล้เราได้90อะไรเงี้ยคือมันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่แล้วน้ำมันตรงนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดีและเป็นแหล่งใหญ่กัมพูชาเนี่ยต้องการมากกว่าเราอีกครับมันมีก๊าซธรรมชาติเยอะในอ่าวไทยผมไม่รู้ว่าคุณชูวัฒน์มีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการไปเข้าไปขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยกับกัมพูชาเนี่ยว่าควรจะทำหรือเปล่าคือผมรอมานานแล้วอันนี้อยากให้เขาทำมาตั้งนานแล้วเจรจาให้เสร็จคือทรัพยากรเนี่ยมันถ้าไม่ใช้ก็จะไปเหตุผลอะไรล่ะฮะคือมันเป็นทรัพยากรแล้วมันต้องลดการนำเข้าน้ำมันมันก็แล้วถ้าบอกว่ามันเป็นแหล่งใหญ่มันก็ต้องใช้อะฮะปัญหาคือว่าพอมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจจริงๆมันถูกทำให้เป็นเรื่องการเมืองมันก็เลยยากผมคิดว่าไอ้แหล่งน้ำมันเนี่ยมันจำเป็นสำหรับกัมพูชามากกว่าเพราะกัมพูชาเขาไม่มีทรัพยากรเขาอยากได้แล้วเขาก็พูดง่ายว่าญาติดีกับทางรัฐบาลเพื่อไทยกับคุณทักษิณแล้วก็หวังว่าไอ้พื้นที่พิพาทตัวนี้การแบ่งเขตตรงนี้มันจะเสร็จสักทีมันก็ไม่เสร็จมาสัก20ปีแล้วคุณสรรเสริญสมาราภาเขาบอกว่าแก้มาตรา190จะทำให้การอนุมัติการแบ่งพื้นที่ผลประโยชน์ทับซ้อนไปอยู่ที่คณะรัฐมนตรีหมดต่อไปก็กังวลว่าจะมีนักธุรกิจบางคนจูงใจให้รัฐบาลไทยนั้นเสียเปรียบกับกัมพูชาเพื่อต่อรองผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวกับกัมพูชานะครับคือผมเข้าใจว่ามันอิชชูนี้คือเขาคือประชาธิปัตย์เนี่ย
ลัวว่าคุณทักษิณจะไปมีบริษัทเอกชนที่จะเข้าไปได้ผลประโยชน์ครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนื้อข่าวออกมาเนี่ยที่จะเข้าไปได้ประโยชน์เนี่ยนะก็คือบริษัทน้ำมันของกัมพูชาและของรัฐบาลไทยครับซึ่งก็จะมีต่างชาติต่างชาติอีกราย2รายครับซึ่งอันนี้คือถ้าโยงถึงคุณทักษิณจริงก็น่าสนใจแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นคุณทักษิณไปถือหุ้นในเชฟรอนหรืออันอื่นไงคือแปลกตรงที่ว่าเขาไม่สนใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นฝรั่งมังค่าเข้าไปแต่เขาสนใจว่าเกวนทักษิณไม่ได้เป็นทุนไทยไม่ได้ต้องเป็นทุนต่างชาติเท่านั้นใช่มันคือทุนต่างชาติเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ไปเต็มเลยนะฮะจาริโรจน์บริษัทข้ามชาติขุดน้ำมันเข้าไปขุดเจาะกันเยอะแน่ซึ่งอันนั้นโอเคดีไม่ดีอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถือว่าปกติไหมฮะคาดหวังได้ไหมจากการพัฒนาแบบพลังงานสำหรับเศรษฐกิจไทยคืออย่างนี้เขากลัวว่าคุณทักษิณเนี่ยมีเนื่องจากว่ามีอิทธิพลในรัฐบาลก็กลัวประโยชน์ทับซ้อนอันนี้ฟังได้ใช่ไหมแต่ว่าทั้งคุณนพดลทั้งใครต่อใครเนี่ยคุยเรื่องนี้มาไม่รู้กี่ทีแล้วว่าคุณทักษิณไม่ได้มีเอี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเลยเรื่องพลังงานเลยไม่มีเลยแถลงมาผมจำได้สัก10ครั้งมั้งฮะทั้งที่ผมได้ยินมาเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อไงฮะแล้วก็แต่น่าสนใจคือถ้าประชาธิปัตย์อยู่เนี่ยเขาก็ควรจะเข้าไปเจรจากับกัมพูชาไม่ได้ฮะเพราะกัมพูชาไม่เจรจาด้วยไปลบกับเขาขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานตรงนั้นไงต้องแบ่งกับกัมพูชาให้เรียบร้อยสักทีครับก็ทำไม่ได้ฮะเพราะว่าความสัมพันธ์กับกัมพูชาเนี่ยไม่มีทางญาติดีเลยในพรรครัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้เรื่องประเด็นอื่นกันต่อครับนี่คือ Wake Up Thailand นะครับส่ง SMS เข้ามากันได้นะครับ464-2098ให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีซุปเปอร์ชิลจาก TOAจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเด็กบ้านนอกเกเรจนกระทั่งได้รับโอกาสจากมูลนิธิไทยคมพาเยาวชนไปเปิดประสบการณ์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสให้ได้อบรมโค้ชทีไรเซนครับจึงได้นำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดมาครับมาเปิดอะคาเดมี่ครับชื่อนกเอี้ยงอะคาเดมี่เป็นอะคาเดมี่เล็กๆจากไม่เคยศรัทธาว่าฟุตบอลจะสามารถเลี้ยงชีพได้แต่เดี๋ยวนี้ฟุตบอลสามารถทำเป็นอาชีพได้ผมสามารถเตะบอลอาชีพและผมสามารถเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลได้เมื่อผมได้รับโอกาสที่ดีแล้วผมก็จะส่งต่อสิ่งนี้เพื่อสร้างอนาคตให้แก่เยาวชนไทยที่รักฟุตบอลต่อไปครับให้โอกาสสร้างอนาคต20ปีมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนนึงได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาไฟลุกแล้วก็สู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบเป็นเด็ดการเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 นทาง Voice TV รอยไทยใครทำก็อร่อยลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินโทร1115ตกลงแล้วรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นขั้นเป็นตอนนะครับยังมีอีกหลายมาตราที่จะตามมา237นี่เขาจะแก้จริงฮะจริงฮะโดย237ก็ง่ายฮะเพราะว่าเป็นเรื่องยุบพรรคใช่ไหมก็ทุกพรรคก็เอาหมดแต่ว่าเขายังไม่ถึงขั้นไม่ให้ยุบพรรคใช่ไหมคือเขาไม่เด็ดขาดที่จะแก้เพื่อปูทางไม่ให้ยุบพรรคเลยเนี่ย
ม่แน่ใจว่าคลุมทุกกรณีหรือเปล่านะฮะแต่ว่าการยุบพักเนี่ยเป็นคือถ้าผิดก็ผิดที่ตัวบุคคลอันนี้เป็นหลักการของรัฐธรรมนูญ237ที่แก้ไขฮะแล้วก็ผิดตัวบุคคลไม่ต้องไปเกี่ยวกับพักไม่มีตัดสินยกเข่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเข้าข่ายเรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยจะยกเข่งหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกกต.นี่เกี่ยวกับการยุบพักมั้ยฮะเกี่ยวสิฮะกกต.เป็นคนชงฮะที่ผ่านมาแล้วนี่มีกกต.ใหม่มา3คนแล้วครับครับได้4คนแล้วฮะ4คนแล้วใช่ไหมฮะได้กกต.ใหม่นะครับผมขอสรุปรายชื่อให้ฟังได้ไหมฮะเพราะว่าฮือฮากันมากนะครับชื่อพวกนี้ในที่สุดจะกลายมาเป็นชื่อที่คุณจดจำอยู่ในสมองทุกวัน เพราะว่าข่าวที่เกี่ยวกับกกต.เยอะนะฮะจะมีคุณอันนี้คือชัวร์แล้วใช่ไหมฮะจะชงชื่อขึ้นไปที่วุฒิสภาให้เขาโหวตกันครับให้ประทับตาดีกว่าฮะเรียกว่าให้ประทับตาดีกว่าครับ rubber stamp นะฮะก็หนึ่งจะเป็นคุณประวิตรรัตนเพียรนะฮะครับที่เป็นกกต.สองคุณบุญส่งน้อยโสพลฮะคุณประวิตรรัตนเพียรเนี่ยเคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะคุณบุญส่งน้อยโสพลนะครับแล้วก็มีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเคยเป็นผู้บริหารองค์กรที่ช่วยตรวจสอบการเลือกตั้งซึ่งมีชื่อว่า PNET ครับแล้วก็เงียบไปช่วงนึงเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับทางกกต.ชุดคุณสดศรีนี่แหละครับนะฮะก็อันนี้คือ3คนเนี่ยฮะ3คนในส่วนของกรรมการสรรหาฮะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบไปด้วยประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดเลยเนี่ยก็ไปลงกันเป็นกรรมการสรรหาเลือก3คนส่วนอีก2คนมาจากประธานศาลฎีกาครับเลือก2คนครับทั้งหมดจะมี5ฮะคุณสดศรีจะได้อยู่ต่อมั้ยผมอยากให้คุณไม่ได้ฮะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่ได้เพราะอยู่มาตั้งแต่สมัยยึดอำนาจครับแต่อาจารย์สมชัยเป็นนี้ผมก็วิตกกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าท่านก็มีความคิดทางการเมืองแบบซึ่งไม่น่าจะผมชอบอยากจะพูดผมชอบการงานของอาจารย์สมชัยศรีทุยากรตอนที่เป็นพีเน็ตนะฮะครับผมก็ชอบครับแต่ว่าบังเอิญผมจำได้ว่าตอนที่มันเกิดเหตุการณ์10เมษายนผมไปออกทีวีกับท่านเนี่ยท่านมีความคิดในเรื่อง10เมษายนซึ่งผมคิดว่าน่ากลัวมากๆนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อท่านมีตำแหน่งอยู่ในกกต.เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคด้วยเนี่ยมุมมองณวันที่10เมษายนของท่านเนี่ยมันจะเบาลงหรือเปล่าแล้วจะไปเกี่ยวข้องกับการมีอคติต่อพรรคการเมืองบางพรรคไม่ชอบพรรคการเมืองบางพรรคมากเป็นพิเศษหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันครับมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นกลางกับพรรคเพื่อไทยแต่เกลียดคนเสื้อแดงผมคิดว่าเขาคือในช่วงที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยเห็นบทบาทอาจารย์สมชัยเอียงไปเรื่องอะไรได้เรื่องนะฮะในบทบาทของพีเน็ตก็พยายามจะเป็นกลางเนี่ยตอนดีเบตรัฐธรรมนูญก็พยายามวางตัวเป็นกลางแล้วก็เปิดให้มีดีเบตสองด้านนึงฮะที่ไม่มีองค์กรไหนจัดดีเบตเลยครับเป็นต้นแต่ว่างานตอนนั้นผมชอบงานของพีเน็ตนะครับนะครับแต่ผมไม่เคยได้ฟังมุมมองทางการเมืองของอาจารย์สมชัยเต็มๆครับแต่ผมคิดว่าประวิตรรัตนเพียรก็น่าสนใจในฐานะที่น่าจะเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์ถ้าไม่นับอาจารย์สมชัยที่ทำเรื่องภาคประชาชนใช่ไหมคุณประวิตรก็เป็นส.ส.มาก่อนก็อาจจะเข้าใจมุมของการเลือกตั้งบ้างเป็นส.ส.ที่อยู่ในไทยรักไทยอยู่หลายพักอยู่มาหลายพักอยู่หลายพักแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยครับผมเข้าใจว่าคุณประวิตรเคยอยู่ประชากรไทยด้วยเคยอยู่พรรคชาติพัฒนากับคุณสุวัสด์ด้วยคือย้ายมาหลายพรรคมากเหมือนกันครับอยู่ในหลายขั้วเหมือนกันอาจารย์สมชัยนี่หลายท่านไม่ทราบเป็นคนเดือนตุลาเหมือนกันนะครับเออเหรอฮะเข้าป่าด้วยนะครับครับแล้วตอนนี้เป็นกกต.วันนี้คนเดือนตุลาเนี่ยมีมาเป็นองค์กรอิสระก็มีมาเป็นสว.สรรหาก็มีมาเป็นรัฐมนตรีก็มีครับนะครับอาจารย์สมชัยศรีทุยากรนี่เป็นคนเดือนตุลาแล้วก็เป็นเด็กสวนกุหลาบรุ่นเดียวกับอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลโอ้โหโอเคอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ฮะไม่ได้ชี้วัดอะไรฮะครับไม่ได้ชี้วัดอะไรปปช.ก็มีคนใหม่เลยนะฮะเมื่อวานนี้คุณกล้านรงจันทึกนะฮะเขาเกษียณอายุราชการไปแล้วก็มีคนใหม่ขึ้นมาแทนคุณกล้านรงฮะเป็นกรรมการปปช.คนนี้มีชื่อว่าคุณณรงค์รัตน์อมฤตครับนะฮะขึ้นมาเป็นกรรมการปปช.แทนนะครับก็คุณสุภาก็ไม่ได้อ้าวคุณสุภาปิยจิตติไม่ได้ไม่ได้อ้าวแล้วจะไปอยู่ไหนฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ประชาธิปัตย์เดี๋ยวไม่ได้นะคุณสุภาเขายังเป็นรองไม่ได้เป็นรองปลัดกระทรวงการคลังแล้วฮะน่าจะยังเป็นอยู่นะฮะน่าจะยังเป็นอยู่ไม่ทราบว่าเข้าไปลงสมัครปชนี่ต้องลาออกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับเรื่องของปปชนี่มีเรื่องข้าวแล้วนะฮะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณวิชามหาคุณกรรมการปปชเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยนะฮะทางปปช.กำลังตรวจสอบดูมันมีคดีคุณกิติรัตน์ใช่ไหมครับคุณกิติรัตน์
นรนองกับคุณบุญทรงเตรียภิรมย์ฮะคือเงี้ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเนี่ยได้ไปยื่นคำร้องกับทางปปช.ให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตน์นรนองและคุณบุญทรงเตรียภิรมย์รัฐมนตรีอดีตว่าการอดีตรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์นะฮะครับทางวิชามาคุณบอกว่าที่ไปยื่นเนี่ยยื่นเพราะว่ามีพฤติกรรมละเลยต่อหน้าที่ในกรณีที่ให้บริษัทสยามอินดิก้านะฮะเข้ามีบทบาทในการรับผิดชอบนะฮะในการรับซื้อข้าวนะฮะในโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะฮะซึ่งปปช.ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนข้อเท็จจริงครับนะฮะแล้วก็ปปช.ได้ยังส่งเรื่องให้ทางจีนตรวจสอบได้ว่าเป็นบริษัทที่อ้างว่าเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจนั้นจริงหรือไม่นะตั้งเป้าไว้ว่าเดือนพฤศจิกายนนั้นจะพิจารณาให้แล้วเสร็จครับอันนี้เป็นว่าบริษัทนี้ล้มละลายใช่ไหมครับสยามอินดิก้านี่คือเป็นบริษัทที่ล้มละลายครับแล้วก็ทำไมถึงให้ไปรับงานเรื่องซื้อข้าวแล้วคุณกิติรัตน์อธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างหรือยังฮะยังฮะคือเรื่องนี้เมื่อวานนี้ที่เปิดประเด็นคือก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรไปยื่นเรื่องนี้กับปปช.ครับเพิ่งเป็นข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็อาจารย์วิชามหาคุณเขาก็บอกว่าเรื่องนี้กำลังดูอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิเสถียรโกเศศนาคประทีปนะฮะร่วมกับองค์กรภาคีและคณะทำงานโครงการเตรียมงานรำลึก100ปีชาติการอาจารย์ป๋วยอึ้งภากรเขาจัดสัมมนาเรื่องมหากาพย์จำนำข้าวสู่มหากรรมกอบกู้สุจริตแล้วในงานนี้นะฮะหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรได้ไปกล่าวปาฐกถาหัวข้อจำนำข้าวเสียหายใหญ่หลวงใครได้ประโยชน์ครับแล้วก็โดยสรุปคือหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรบอกว่าในช่วง2ปีที่ทำโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลนั้นทำให้ขาดทุนเสียหายสูงถึง 425,000 ล้านบาทชาวนาได้รับประโยชน์เพียงแค่ 2.1 แสนล้านบาทที่เหลือเงินตกไปอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์นะก็เลยขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นปรับวิธีการช่วยเหลือชาวนาโดยจ่ายเงินส่วนต่างราคาตลาดตันละ 2,500 บาทเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงไปเลยโดยวิธีการนี้รัฐบาลได้ใช้กับข้าวส่วนเกินปี5556จำนวน 890,000 ตันรวมทั้งใช้ในการแก้ปัญหายางพาราราคาตกต่ำด้วยนะแล้วก็ในส่วนของการที่มีการจำนำทั้งหมดแล้วก็ดึงเข้ามาที่ส่วนกลางทุกเมล็ดเนี่ยนะฮะในราคา 15,000 บาทอันนั้นหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกแล้วก็บอกว่าอันนี้ควรจะยกเลิกซะเพราะว่ามันขาดทุนเยอะเกินไปมันขาดทุนมหาศาลแล้วก็ทำลายกลไกตลาดแต่ในจดหมายฉบับเต็มๆนี่เนื้อหาค่อนข้างดุดันเหมือนกันนะครับเพราะมีการพูดด้วยว่าในเมื่อได้ทำเรื่องนี้ถึงนายกแล้วเนี่ยถ้านายกยังไม่ตอบคำถามหรือว่ายังไม่มีการปรับปรุงอะไรเนี่ยก็แสดงว่านายกมีส่วนรู้เห็นแล้วก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงด้วยนะครับเพราะว่าประเด็นที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรยื่นกับปปช.คืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่ามันมีหลายประเด็นมันมีประเด็นหนึ่งที่บอกว่าการปล่อยปะละเลยเนี่ยโดยรองนายกเศรษฐกิจแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยทำให้รัฐนั้นขาดทุนครับหลายแสนล้านครับคราวนี้ผมเข้าใจว่ามุมในนี้ก็คือว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องดีเบตเรื่องนโยบายว่าถูกต้องไม่ถูกต้องในที่จะเล่นกันก็คือว่าการปล่อยปะละเลยมันทำให้ขาดทุนขนาดกี่แสนล้านแล้วอันนั้นถือว่าเป็นความเสียหายของรัฐไหมครับนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าปปช.สามารถฟันทุจริตได้ด้วยเหตุผลว่าเป็นการปล่อยปละละเลยแล้วปล่อยให้ขาดทุนมหาศาลเนี่ยได้ได้หรือเปล่าได้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่คือได้ปปช.ฟันได้และตอนนี้ก็คือจริงๆเรื่องนี้มันอยู่ในการพิจารณาของปปช.ก่อนหน้านี้แล้วคือมันมีอีกคดีนึงที่ก่อนที่หม่อมอุ๋ยจะไปยื่นใช่ไหมก็คือเรื่องไก่ตรวจสอบแคชเชียร์เช็คว่าเงินมัน G2G เป็นยังไงทุจริตไหมจริงไม่จริงซึ่งก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่ก็รอเช็ครอการชี้แจงจากธนาคารกรุงเทพอยู่ว่าข้อมูลเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับอันนี้ผมคิดว่าคือปปช.เล่นได้หมดอะฮะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตแต่ว่าคือดร.นิพนธ์ พัวพงศกร TDRI เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลได้ก่อนหนี้มูลค่าสูงถึง 549,000 ล้านหากใช้เวลาขายข้าวนาน5ปีสมมุติว่าขายนาน5ปีนะฮะดร.นิพนธ์บอกว่าผลขาดทุนทางบัญชีจะสูงถึง 400,000 ล้านบาทนะครับ แต่ว่าถ้าขายนานกว่านั้นมันก็จะขาดทุนมากกว่านั้นนะครับเนื่องจากดอกเบี้ยจะแพงขึ้นนะฮะ
แล้วก็คุณธีรชัยภูวนาถนรนุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลนี้ก็มองว่าถึงเวลาที่จะทบทวนโครงการนี้เหมือนกันแล้วก็มีอาจารย์อมานสยามวาลาอาจารย์อมานเขาบอกว่าในที่สุดรัฐบาลนี้เนี่ยเก็บข้าวไว้ในสต็อกเยอะแล้วก็ปรากฏว่าความที่มีข้าวในสต็อกเยอะราคาในตลาดโลกมันก็เลยคาดการณ์ว่าไทยนั้นจะทิ้งข้าวนี้เข้ามาในระบบราคามันก็เลยตกคือพูดง่ายๆอาจารย์อมานเขาบอกว่าในที่สุดไทยไม่สามารถทำให้ราคาตลาดข้าวสูงขึ้นได้ตามที่ต้องการเพราะว่าในตลาดเขารู้ว่าไทยนั้นมีข้าวอยู่เยอะมากครับแม้จะกักมา2ปีแล้วที่กักเก็บไว้เนี่ยที่ขายให้จีน1ล้านต่อปีเนี่ยนะแต่ที่เหลืออยู่มันยังเยอะซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวเลขอาจารย์อามาถูกขนาดไหนไง10ถึง17ล้านตันครับมันอาจจะไม่สูงขนาดนั้นแต่ว่าอาจารย์อามาก็บอกเหลือเยอะในราคาตลาดมันก็เลยไม่ขึ้นสักทีครับแต่ผมว่าฟังแล้วมันมีประเด็น2ประเด็นที่ผมว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าก็คือในที่สุดเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเวลาวิจารณ์เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าการช่วยเหลือชาวนามีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าในแง่หนึ่งเป็นความสำเร็จของฝั่งเพื่อไทยหรือเปล่าว่าคุณพุชคุณผลักดันอเจนดาวาระนี้ให้เป็นวาระของสังคมได้แล้วว่ายังไงก็ตามรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือชาวนาเพียงแต่ว่าวิธีการในการช่วยเหลือเนี่ยจะทำยังไงให้เงินไปถึงชาวนาโดยตรงมากที่สุดหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรไม่ได้ตั้งคำถามว่าไม่ควรช่วยชาวนาแต่บอกว่าวิธีช่วยชาวนาแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาฮะแล้วคือประเด็นที่ผมได้เคยคุยกับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าอิชชูคือมันไม่ใช่การช่วยหรือไม่ช่วยชาวนาอิชชูคือรัฐบาลเนี่ยไปซื้อเข้ามาเก็บไว้หมดเลยครับนั่นคือปัญหาแต่ว่ารัฐบาลไปเอามากองไว้หมดเลยใช่แต่เวลารัฐบาลตอบรัฐบาลตอบแต่เฉพาะประเด็นช่วยชาวนาฝ่ายวิจารณ์กับฝ่ายตอบคำถามตอบการวิจารณ์เนี่ยตอนนี้เหมือนกับตอบคนละเรื่องกันอยู่ผมคิดว่าทั้งอาจารย์อมาทั้งหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการช่วยชาวนาแต่วิธีการช่วยในช่วยอย่างไรซึ่งที่เรารู้กันมาตลอดก็คือว่าทั้งอาจารย์นำมาทั้งหม่อมอุ๋ยเนี่ยสิ่งที่อยากจะช่วยคือใช้ระบบการประกันราคาชอบประกันน่าจะชอบประกันมากกว่าแต่คราวนี้หม่อมอุ๋ยไม่ได้พูดคำว่าประกันราคาแล้วให้เพิ่มจ่ายในส่วนที่เป็นส่วนต่างซึ่งบอกว่าอันนี้เป็นการบอกว่าให้ทำอย่างที่รัฐบาลทำกับกรณียางใช่ใช่ก็แต่จริงมันก็คือคล้ายๆกับประกันราคานั่นแหละใช่ไหมแล้วก็จ่ายส่วนต่างเขาประกันราคามันก็จ่ายส่วนต่างเหมือนกันที่ไม่ถึงเกณฑ์ใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลก็ต้องไปพิจารณาแต่ว่าโจทย์ที่หม่อมอุ๋ยตั้งเรื่องขาดทุนเท่าไหร่ตัวเลขเท่านี้เท่านี้เนี่ยคุณราเทพต้องตอบให้ชัดว่ามันเท่าไหร่แน่แล้วสิ่งที่หม่อมอุ๋ยคำนวณเนี่ยได้คำนวณสต็อกข้าวหรือเปล่าเพราะสต็อกข้าวเนี่ยตราบใดที่ยังขายไม่ได้จะไปบอกว่าขาดทุนก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันยังอยู่ในสต็อกเนี่ยคือความสับสนเรื่องพวกนี้มันยังไม่เคยชัดเจนสักทีว่ามันจะยังไงแน่แต่ผมรอดูว่าปปช.เขาสามารถดันเรื่องนี้ได้ไกลขนาดไหนคืออย่างนี้คือสมมติว่าโยงคือมันมีทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการที่มีคนได้ประโยชน์ไปแต่ว่าสมมุติว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีหลักฐานนะฮะครับแต่ว่าสมมุติปปช.สรุปว่าโครงการนี้มันขาดทุนมากขนาดนี้เพราะเหตุผลที่มันขาดทุนมากขนาดนี้เอาผิดรัฐมนตรีเนี่ยได้หรือเปล่าคือไม่ได้ผมไม่แน่คือโดยกฎหมายไทยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเพราะว่าผมกลับไปดูผมยกตัวอย่างแล้วกันตอนนั้นที่เรืองชัยผู้ว่าเรืองชัยผู้ว่าธนาคารประเทศไทยครับตอนนั้นเนี่ยเขาแทรกแซงตลาดใช่ไหมในตลาดเงินตราจนทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยหดจาก 42,000 ล้านเนี่ยเหลือแทบจะขาดทุนเนี่ยครับแล้วในคดีในศาลเนี่ยคุณชูวัฒน์คุณเรืองชัยแพ้แล้วไม่ใช่แพ้เพราะอะไรนะแพ้เพราะว่าถือศาลก็พิเคราะห์มาว่าเป็นการประมาทเลินเล่อแล้วทำให้เงินของชาตินั้นสูญหายคือผมกำลังจะบอกว่าผมเกรงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเขาวินิจฉัยเรื่องพวกนี้ในปปช.หรือในศาลเนี่ยมันไม่เกี่ยวด้วยซ้ำไปว่าคุณทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่า มันแค่ว่าคุณทำให้เงินแผ่นดินหายไปกี่แสนล้านแต่ผมคิดว่าไอ้ข้อหาประมาทเลินเล่อไม่สามารถปปช.ไม่น่าจะเขียนได้จนเป็นเหตุให้ลงโทษเรื่องประมาทเลินเล่อไม่น่าจะอยู่ในขอบเขตงานของปปช.นะฮะปปช.คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นศาลเนี่ยอาจจะประมาทเลินเล่อได้พอโดนประมาทเลินเล่อนี่จบเลยได้หมดอ่ะผมคือแต่ผมคิดว่าถ้าจะเอาผิดเรื่องนี้เล่นประมาทเลินเล่อเนี่ยอาจได้นะไม่แน่นะในระบบยุติธรรมไทยเนี่ยใช่แต่ไม่เพราะการใช้เงินแผ่นดินก็ถือว่าคุณใช้เงินแผ่นดินแล้วคุณเอาเงินแผ่นดินไปทิ้ง400ล้านอะไรเงี้ยก็จะเล่นมุมนั้นไงคือแปลว่าประเทศนี้ลงทุนอะไรต้องกำไรอย่างเดียวถ้าเกิดคุณไม่กำไรเนี่ยนะคุณมีความเสี่ยงเนี่ยนะแบกรับความเสี่ยงคุณโดนประมาทเลินเล่อหมดแล้วผมเกรงว่าเขาจะมามุมนั้นนะผมไม่ได้พูดเล่นนะผมคิดว่าปปช.เขาจะมามุมนั้นเพราะว่ามันอาจจะโยงไม่ถึงอินดิก้าหรืออื่นๆอะไรเงี้ยครับผมกำลังสงสัยว่าทั้งหมดเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องตัวเลขการขาดทุนเนี่ยตัวเลขการขาดทุนแค่ไหนที่เราควรจะยอมรับได้ผมยังไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้ก็
เนี่ย400,000 ล้านคือในส่วนฝ่ายที่วิจารณ์ก็บอกว่ามันมีตัวเลขการขาดทุนประมาณนี้ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่ามันขาดทุนไม่เท่าที่เขาบอกแต่ที่สุดผมอยากได้คำตอบว่าตัวเลขการขาดทุนแบบไหนซึ่งน่าจะยอมรับได้ไหมเพราะว่าในสุดการขาดทุนเนี่ยในแง่นึงอาจจะบอกว่าเป็นการช่วยชาวนาก็จริงแต่ในแง่นึงก็เป็นเงินซึ่งมาจากสาธารณะของทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็ควรจะต้องมีคำตอบด้วยเหมือนกันว่าในเมื่อมันเป็นเงินของสาธารณะทุกบาททุกสตางค์เนี่ยการขาดทุนแบบไหนซึ่งสังคมไทยควรจะยอมรับได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีความคำตอบเรื่องนี้ที่ชัดเจนเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับแล้วก็มีประเด็นอื่นๆด้วยนะครับนี่คือ Wake Up Thailand ครับลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินโทร1115เครื่องสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำทอตโต้ในข้าวกล้องนั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 เมล็ดข้าวประกอบด้วยอะไรบ้างวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองนี่พวกข้าวกล่ำข้าวสีมินนี่แหละสำคัญมีวิตามิน E ช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระมีแคลเซียมด้วยโตมากับข้าวแท้ๆคัดสรรจากพันธุ์ข้าวกล้อง7ชนิดWeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดไม่ผ่านการขัดสีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ7คุณค่าจากข้าว WeFit เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟูด The Healthy Taste เธอรู้ไหมฉันรอกินสาหร่ายย่างมานานแค่ไหนอ่ะนี่สาหร่ายย่างมาชิตะหอมนะกรอบด้วยเข้มข้นต่างหากตัวเบ๋เลยหรอไม่สาหร่ายทะเลย่างต้องมาชิตะมาชิตะอร่อยเนี้ยบสาหร่ายเต็มสุขในสวนรายการสำหรับคนรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติใบเขาจะเปลี่ยนสีได้ไงเป็นสีทองแล้วก็จะเป็นสีตะกั่วก็รวบรวมไม้ที่หายากนะครับไม้ดอกบ้างแล้วก็ไม้เฉพาะถิ่นทุกวันอาทิตย์ทาง Voice TV ลดระดับน้ำตาลควบคุมความดันโรคที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานใช้ได้หมดหรือว่าใครที่อยากจะควบคุมน้ำตาลยิ่งดีเลยค่ะก็ได้ลดคอเลสเตอรอลได้มั้ยพี่ได้ค่ะเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากเงินพี่ต้องการให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วเขามีความสุขเพิ่มขึ้นปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า Land and House กลับมาอีกครั้งนะครับกับช้างมิวสิกคอนเทสต์ซีซั่น3นะฮะสุดบีทสุดขีดสุดใจนะครับช้างเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกอย่างเต็มความฝันเต็มความสามารถนะครับพร้อมทั้งค้นหาดวงดาวใหม่ให้กับวงการดนตรีได้แจ้งเกิดกันแล้วก็มีการลุ้นเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทพร้อมสิทธิ์ขึ้นในคอนเสิร์ตใหญ่กระทบไหลกับวงดนตรีแนวหน้าแล้วก็มีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นแบรนด์อมบาสเดอร์ของช้างด้วยนะครับสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ส่งคลิปการแสดงเพลงในสไตล์ของตัวคุณเองนะฮะส่งเข้าไป1เพลงนะครับส่งคลิปเข้าไปรายละเอียดเข้าไปดูได้ไว้เว็บไซต์changmusiccontest.com นะฮะ changmusiccontest.com โครงการนี้เขามีตั้งแต่8ตุลาคมนะฮะจนถึง8พฤศจิกายนก็ยังมีเวลากันนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สอบถามได้ที่ facebook.com/changworld ฮะfacebook.com/changworld changworld นะฮะชีวิตของเราใช้สะนะฮะช้างนิดเดียวฮะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นฮะผมต้องบอกนึงว่าในช่วงตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นผู้จัดการเอาภาพดีๆของพ่อผมลงสักทีนานทีปีหนคือปกติผู้จัดการเนี่ยมีแต่ด่าหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะจนผมแบบเลิกอ่านไปช่วงนึงครับแต่ว่าเมื่อวานนี้รูปที่ลงเนี่ยเป็นรูปที่ดูดีฮะศัตรูร่วมคือมิตรของเราฮะเฮ้ย หรือผมไม่รู้ว่าอันนี้
าจจะเป็นเฉพาะช่วงนี้เพราะว่าเล่นจำนำอ๋อโอเคแล้วก็ซึ้งนะเรื่องนี้ก็ซับซึ้งนะนานทีผู้จัดการเนี่ยแต่โอเคDish Right Scheme นะฮะเซมอมอุ๋ยนะฮะบางกอกโพสต์นะอันนี้ก็ลงหน้าปกเหมือนกันตอนแรกผมอ่านเป็นมัมอุ๋ยผมก็งงเอ๊ะเขาพูดถึงใครพูดถึงเรื่องหม่อมนิดนึงนะฮะคือตามหลักการจะได้เข้าใจกันถูกนะเขาไม่ให้เรียกคนที่เป็นหม่อมราชวงศ์หรือหม่อมหลวงว่าหม่อมนะครับเขาให้เรียกผู้หญิงที่แต่งงานกับหม่อมเจ้าว่าหม่อมครับที่เป็นคนธรรมดาใช่ไหมคือถ้าเรียกหม่อมจริงต้องเป็นผู้หญิงครับส่วนถ้าเป็นหม่อมเจ้าเนี่ยเขาให้เรียกคุณชายครับถ้าเป็นหม่อมราชวงศ์หรือหม่อมหลวงเนี่ยไม่ต้องเรียกอะไรไม่ต้องเรียกอะไรไม่ต้องมีคำนำหน้าแบบชื่อเล่นไม่ต้องมีเรียกต้องขึ้นต้นด้วยหม่อมราชวงศ์ไหมฮะอันนั้นก็แล้วแต่คุณจุวัฒน์จะอยากจะเรียกอันนั้นหมายถึงแล้วแต่จิตศรัทธาจริงๆไม่เรียกก็ได้แล้วแต่จิตศรัทธาอ้าวครับก็ควรจะควรจะตกลงยังไงตกลงไม่เรียกก็ได้ใช่ไหมจะได้จะได้ไม่เรียกแต่อย่าไปใส่หม่อมหน้าชื่อเล่นโอเคเขาบอกว่าไม่ใช่กันโอเคอันนี้ผมให้ดูภาพอันนี้เป็นภาพจากเนชั่นเหมือนกันนะครับนานๆเราก็จะมีภาพสวยๆจากเนชั่นอันนี้เป็นภาพของพี่น้องมุสลิมในชายแดนใต้นะครับเมื่อวานนี้นี่เป็นวันฮารีรายอนะครับวันฮารีรายอพูดง่ายๆคือเป็นวันฉลองการยุติการถือศีลอดยังเป็นทางการนะครับเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยเนี่ยถือว่าเป็นวันหยุดราชการวันหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราร่วมรำลึกนะครับกับวันหยุดทางศาสนาของคนมุสลิมในประเทศเรานะครับ28ตุลาเนี่ยหลายคนจำไม่ได้ว่าที่กำลังจะถึงแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ตักใบด้วยเหมือนกันนะครับผ่านมาแล้วหลายปีครับนะฮะช่วงนี้มีประเด็นที่เรายังไม่ได้คุยกันถึงนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่รัฐบาลตั้ง5รัฐมนตรีคุมสินค้าเกษตรนะฮะคืออันนี้ก็เป็นอะไรที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตอนนี้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากทีเดียวเขาแบ่งเลยนะฮะงานนะฮะคนที่จะดูเรื่องข้าคุณวราเทพรัตนากรนะฮะงานหนักๆเนี่ยจะไปที่รัฐมนตรีวราเทพคุณยันยงพวงราชเนี่ยนะซึ่งเป็นแนวหน้าแนวรบของรัฐบาลนี้ไปแล้วเนี่ยนะคือคุณยันยงนี่เป็นเหมือนเป็นนักรบครับขาบูฮะขาบูคือรัฐบาลนี้ส่งคุณยันยงมาเรื่องไหนนี่คือลุยใช่ไหมเตรียมพร้อม คุณยันยงฮะเป็นมิสเตอร์ให้อาจารย์ศิโรจน์ไทยครับมิสเตอร์ข้าวโพดอ้าวทำไมฮะเขาไม่ใช่เป็นมิสเตอร์ข้าวแล้วมิสเตอร์ข้าวอาจจะบู๊ไปหน่อยแล้วก็มีคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยเป็นมิสเตอร์อ้อย คุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลซึ่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานอยู่แล้วเนี่ยครับดูมันสำปะหลังมันสำปะหลังด้วยฮะครับเป็นพืชพลังงานเป็นพืชพลังงานแล้วก็คุณยุคนลิ้มแหลมทองดูเรื่องยางพาราครับนี่ก็จัด5คนคุม5สินค้าเกษตรแต่จะคุมยังไงผมไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรหลักๆมันคือเรื่องความผันผวนของราคาครับอย่างเช่นมันสำปะหลังไปมีคนที่ดูแลคือคุณพงศักดิ์อย่างนี้เนี่ยซึ่งอยู่กระทรวงพลังงานจะไปจัดการเรื่องราคามันสำปะหลังผันผวนได้ยังไงครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะจัดการราคานะครับจะหาแนวทางในการเอาแบบมันสำปะหลังมาใช้ในการทำแบบพลังงานทดแทนไงฮะแล้วก็อันนี้สื่อก็ตั้งชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีเบญจพืชครับนะครับแล้วคุณนิวัฒน์ธำรงค์หายไปไหนคุณนิวัฒน์ธำรงค์เป็นรองนายกเรื่องดูแลโครงการต่างๆดูแลภาพรวมคุมทั้ง5คนอีกทีนึงยังไม่ถึงขนาดนั้นฮะคุมเฉพาะบางคนประมาณ2คนในนี้ครับฮะก็ช้าไปหน่อยไหมฮะไม่แต่ว่าตั้งรับนะเริ่มตั้งรับครับแต่เรื่องยางกับอ้อยนี่เป็นเรื่องที่เราพูดมานานแล้วนะครับต้องชมรายการเรานะฮะอย่าลืมว่าเราพูดเรื่องยางกับอ้อยมานานแล้วแต่ต้องเตือนรัฐบาลเหมือนกันว่าอย่าลืมรัฐบาลต้องอย่าลืมว่าไอ้5พืชเนี่ยจะเป็นผ้าพืชที่ฝ่ายค้านเนี่ยเอามาเล่นในการเอาโค่นรัฐบาลนี้ครับมันเป็นประเด็นอ่อนโยนเหมือนกันตอนนี้เขาเล่นประเด็นก็เป็นคุณวราเทพนี่แหละฮะครับครับมีเรื่องนี้ฮะที่เขาบอกให้เราคุยกันฮะเรื่องคุกเข่าลงว่าด้วยระบบโซตัสในไทยคืองี้มันมีบทความในสปีเกิลนิตยสารสปีเกิลคุณชูวัฒน์ตามเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับก็สปีเกิลฮะก็เป็นหนังนิตยสารดังของเยอรมันเขาเอาเรื่องไทยไปลงฮะเป็นเรื่องว่าด้วยโซตัสคือเรื่องของการรับน้องนะก็สัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเยอรมนีที่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ประกบนะครับเขาก็หยิบกรณีคลิปวิดีโอรับน้องโซตัสที่หมายเลขแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะแล้วก็พูดถึงว่ามันรุนแรงยังไงก็บรรยายมาว่ามันรุนแรงยังไงมันอะไรยังไงแล้วก็เหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับก็ไปสัมภาษณ์นักวิชาการมาประกบนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่บานปลายแล้วก็โลกควรจะได้รู้ว่าหลายครั้งหลายหนการปฏิวัติแบบสืบทอดกันมาก็ไม่ใช่เรื่องสนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการดูหมิ่นนะครับ
แล้วก็นักวิชาการท่านนึงนะก็พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งเขาวิจัยเรื่องนี้มา30ปีเขาบอกว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความอาศัยความระสำระสายในจิตใจของสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้าไปในมหาลัยแล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจชอบธรรมให้คนรุ่นสมาชิกเก่าฟังแล้วมันนั่นมานะอาศัยความระสำระสายของคนที่เข้าไปในองค์กรใหม่ๆแล้วก็ต้องการที่จะยอมรับให้รุ่นพี่ให้รุ่นพี่ยอมรับครับเขาพูดถึงประเทศอื่นด้วยนะแต่เฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องหลักของเขาเนี่ยเขาบอกว่าในประเทศไทยมีนักศึกษาบาดเจ็บจากการถูกไฟลวก4คนเนื่องจากถูกบังคับให้กิ้งตัวไปบนกองไฟที่ยังไม่มอดดับนะครับบางรายทำกิจกรรมลักษณะนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและมักจะถูกบันทึกสาเหตุการตายว่ามาจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล์นี่เป็นการของสปิเกิลนะฮะแล้วก็บอกว่าประเพณีเหล่านี้จะสามารถได้รับการสืบทอดและดำรงอยู่ได้โดยเฉพาะในประเทศที่มีโครงสร้างสังคมแบบชนชั้นอย่างประเทศไทยแต่จริงๆแล้วผมขอให้ข้อมูลแย้งนิดนึงนะครับไอ้รับน้องแบบแย่ๆเนี่ยนะฮะมีทุกประเทศโอ้โหแล้วแต่ว่าแล้วมีมันแย่แบบเหมือนเมืองไทยก็มีในยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายทำการรับน้องมันจะมีเขาเรียกว่าบ้านเป็นหอเอกชนครับเขาเรียกว่า house fraternity house ซึ่งมันก็รับน้องกันแย่ๆแต่มันก็ไม่ได้ใช่รับน้องแบบที่เราทำกันในเมืองไทยไงมันก็คือจะกินเหล้าปาร์ตี้ทำอะไรในแบบพี่เลนทำอะไรพี่เลนแต่ว่าในถึงขั้นทำลายร่างกายเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเยอะอย่างเมืองไทยหรือเปล่าไอ้ที่เกินเลยคือการทำลายร่างกายและที่ยอมให้ทำลายร่างกายครับก็เนี่ยเขาก็รายงานแล้วก็พูดถึงว่าแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าสัญญาณที่ดีอย่างบางอย่างคือว่ามันเริ่มมีระบบต่อต้านโซตัสขึ้นมาแล้วใน Facebook ต่างๆก็มีการเชิญชวนให้ส่งภาพที่จะพูดถึงความรุนแรงในอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเข้าไปสนับสนุนเยอะมากนะครับแสดงว่าสปิงเกิลก็เห็นถึงปัญหานี้ในเมืองไทยแต่ผมไม่รู้ว่าการพูดถึงการมีการต่อต้านโซตัสว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือมันความล้มเหลวเพราะว่าในวันละ40ปี14ตุลาเนี่ยผมเข้าใจว่าการต่อต้านโซตัสเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่สมัย14ตุลาครับแล้ว40ปีผ่านไปก็ยังทงพูดเรื่องการต่อต้านโซตัสอยู่ซึ่งในแง่หนึ่งมันคือความล้มเหลวของการต่อต้านโซตัสหรือเปล่าฮะโซตัสมันก็ยังอยู่ในแต่ว่ามันก็ดีขึ้นหลายๆโรงเรียนเขาบอกดีขึ้นผมคิดว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยวิธีที่ใช้ซึ่งผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะแต่ว่าเหมือนกับเป็นการปัดความรับผิดชอบคือมหาวิทยาลัยอ้างว่าไม่ได้อนุมัติให้มีการจัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดส่วนนักศึกษาจะไปจัดกันนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของนักศึกษาแต่ละกลุ่มเองซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำตอบซึ่งไม่รับผิดชอบอะไรเอาตัวรอดคือคุณรู้ว่าสังคมประนามการจับโซตัสคุณก็เลยบอกว่ามหาลัยไม่ได้จัดแล้วนักศึกษาเขาจัดกันเองคำถามคือต่อให้นักศึกษาจัดกันเองในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีกลไกอะไรในการห้ามไม่ให้มีการทำลายร่างกายกันนะครับพักกันสักครู่ครับพูดถึงเรื่องของการศึกษาช่วงหน้าฮะประเด็นเรื่องนาฏศิลป์เนี่ยนะฮะน่าคุยกันเหมือนกันว่าตกลงหลักสูตรนี้จะยังมีอยู่หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราจะอดรำกันนะฮะเด็กๆเราได้รำกันมันเป็นความสุขของชีวิตฮะตอนนั้นเต้นโขนเต้นไหลกันช่วงหน้าตั้งวงฮะตั้งวงช่วงหน้าโจ๊กตราเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรสเบื่อนี่ก็เบื่องั้นเชิญทางนี้ฉลองคาเฟ่อเมซอนครบ888สาขาลดจากราคาเต็มแก้วละ8บาท 18-20 ตุลาคมนี้แก้วไหนๆก็ลดที่คาเฟ่อเมซอนทั่วประเทศถ้าคุณจะสร้างบ้านในฝันแวะมาคุยกับเราที่ PD House ก่อนสิครับด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมมีสาขาบริการทั่วประเทศกว่า30สาขา PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพักเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กดบูมากดดันตั้งขั้นเป่าขึ้นมาแล้วเป่าจูเนียเป่าจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำยังไงจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณSpitfire on the Hurricane
ยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ทาง Voice TV เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง Voice TV ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Electrolux ประเด็นเรื่องวิชาหน้าตัดสินเนี่ยนะฮะเป็นที่วิจารณ์กันเพราะว่ามันมีร่างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่โดยที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีการพิจารณาว่าตอนแรกแต่ว่าอันนี้ตกลงคือมันไม่ได้เขาไม่ได้ทำนะฮะตอนแรกมีแนวคิดว่าจะไม่นำวิชาหน้าตัดสินไทยลงไปในหลักใช้ในหลักสูตรโดยให้ผลทำนองว่าที่ผ่านมาเด็กไทยมีปัญหาด้านการศึกษาตกต่ำในวิชาด้านอื่นอย่างเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาเนี่ยสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้อย่างนี้เนี่ยนะฮะก็เลยมีการวิจารณ์กันเยอะนะฮะอย่างเช่นมีดาราดังหลายคนโพสต์บอกว่ากูเรียนรำนะทุกคนเรียนรำมาหน้าตัดสินมามันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยถ้าไม่มีวิชาหน้าตัดสินในหลักสูตรทุกวันนี้จริงแล้วศิลปินหลายคนที่โด่งดังขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเริ่มความเป็นศิลปินตอนที่เรียนวิชาหน้าตัดสินก็ได้นะฮะก็วิจารณ์กันจนในที่สุดเนี่ยทางรัฐมนตรีศึกษาคุณจตุรนต์ฉายแสงก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะครับสื่อก็ไปถามนะฮะแล้วทางกระทรวงศึกษาเขาก็ยืนยันว่าหน้าตัดสินนั้นยังอยู่นะฮะหน้าตัดสินไม่ได้หายไปไหนครับเขาไปจัดกลุ่มวิชาใหม่แค่นั้นเองอ๋อเดิมมันมี8กลุ่มวิชาก็จัดเหลือ6วิชาแล้วก็ไม่ได้ตัดวิชาไหนออกเขาไปจัดกลุ่มใหม่หน้าตัดสินอยู่ในศิลปะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในศิลปะแล้วข่าวนี้มันมาได้ยังไงฮะตอนแรกเลยไม่ทราบเหมือนกันฮะคือวิชาหน้าตัดสินไม่ยกเลิกแน่แต่ผมคิดว่าควรจะเพิ่มวิชาเท่าทันสื่อลงไปเท่าหน่อยไม่ผมเอาวิชานี้ได้ไหมเท่าทันโซเชียลมีเดียดีกว่าไหมเพราะผมรู้สึกเรื่องนี้มันเริ่มจากพวกโซเชียลมีเดียมากคือมันพื้นฐานคือเป็นวิชาเท่าทันสื่อนี่แหละคือคุณจะบริโภคอะไรก็อย่าดราม่าเกินไปก็อะไรอย่างเงี้ยต่างๆวิชาคือไม่ได้ว่าสื่อนะหมายถึงวิชาการอ่านสื่อควรจะบริโภคหลายด้านควรจะบริโภคหลายฉบับรัฐมนตรีศึกษาก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้ตัดวิชาหน้าตัดสินออกแต่ปรับหลักสูตรครั้งนี้ได้จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้กันใหม่จาก8กลุ่มสาระเป็น6กลุ่มโดยวิชาหน้าตัดสินถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มความรู้สังคมและความเป็นมนุษย์ซึ่งอันนี้ก็ถูกฮะใช่นะฮะสำหรับนักเรียนในชั้นประถมส่วนมัธยมจะอยู่ในระบบวิชาเลือกนะฮะได้เร่งเปิดฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องนะผู้ที่สนใจมากขึ้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้คนจะได้เข้าใจวิชาหน้าตัดสินตอนที่เรียนเนี่ยประถมเนี่ยเป็นภาควิชาบังคับนะสำหรับตอนนั้นผมเรียนหน้าตัดสินเนี่ยเขาจะให้ลำเต้นโขนอะไรต่างๆเยอะแยะนะฮะครับตอนนั้นมีดนตรีไทยมีอะไรด้วยผมสงสัยหน่อยนึงว่าในแง่หนึ่งถึงจุดนี้แล้วการเถียงกันเรื่องนี้กลายเป็นว่าเรากำลังยืนยันว่าความเป็นไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งต้องบังคับผ่านการศึกษาหรือเปล่ามันต้องมีการอนุรักษ์ไว้บ้างฮะแต่ว่ามันทำไมต้องเป็นการอนุรักษ์ด้วยการบังคับไงฮะมันนั่นคือการศึกษาไงมันต้องบังคับไม่งั้นเด็กๆมันไม่เรียนกันนะเด็กๆมันก็ออกไปปาร์ตี้สังสรรค์ร้องเพลงเคป๊อปกันแค่นั้นถ้าอย่างนั้นเราทำอีกแบบนั้นคือโอเคเราเปิดกว้างว่าเป็นวิชาหน้าตัดสินแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหน้าตัดสินไทยได้ไหมคือเป็นหน้าตัดสินซึ่งจะเป็นไทยก็ได้ไม่เป็นไทยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนเรียนเขาอยากเรียนอะไรอันนั้นเป็นทางเลือกไงตอนที่คุณแบบโตแต่ตอนเด็กมันต้องปลูกฝังไงอาจารย์ศิโรจน์ต้องบังคับให้เป็นไทยก่อนมันต้องปลูกฝังความเป็นไทยไม่งั้นคุณก็กูมันก็ไม่เป็นประเทศไทยไงคือน่าจะคือผมคิดว่าหน้าตัดสินไทยในการจัดกลุ่มวิชาอย่างที่เขาทำกันอยู่ในครั้งใหม่เนี่ยนะฮะโดยจัดไปอยู่ในเรื่องของความรู้ทางสังคมและความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นการอธิบายเรื่องหน้าตัดสินไทยอย่างถูกต้องในฐานะที่มันเป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นใช่ไหมนั่นสอดคล้องขึ้นมาจากบริบทวัฒนธรรมและรากเหง้าประวัติศาสตร์เรียนรู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มันอธิบายอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่อธิบายแบบหน้าตัดสินไทยคือไทยยิ่งใหญ่เหลือเกินล้ำกันเถอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือผมก็จะอธิบายอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ผมก็เลยคุณชูวัฒน์ต้องการให้สอนหน้าตัดสินที่มันมีความเกี่ยวเนื่องทางประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจารย์ศิโรจน์ไม่ต้องห่วงคือเขาไม่ได้บังคับให้อาจารย์ศิโรจน์ต้องแบบลำเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันไม่ถึงขนาดว่าค
คุณเรียนรัฐศิลป์แล้วคุณจะต้องแบบโอ้โหเป็นทศกัณฐ์ได้อะไรเงี้ยอย่างงี้สมมติผมเป็นเด็กแบบชายแดนใต้หรือเป็นเด็กอีสานอย่างเงี้ยวิชาอย่างหมอลำการเรียนหมอลำจะอยู่ในวิชานาฏศิลป์ไทยได้ไหมหรือว่าการต้องอยู่ฮะควรจะต้องอยู่มันก็ผสมผสานเข้าไปได้ไงคือแปลว่าคำว่านาฏศิลป์ไทยไม่ได้หมายถึงการลำไทยแบบคนภาคกลางไม่ใช่ใช่ไหมมันควรจะขยายไทยให้กว้างแต่ผมไม่รู้อันนี้ต้องถามรัฐมนตรีศึกษาน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าคำว่านาฏศิลป์ไทยของคนแต่ละคนมีความเราก็เข้าใจไม่ตรงกันครับบางคนเข้าใจว่ามันหมายถึงรำแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเดียวความเป็นไทยมันควรจะกว้างกว่านั้นก็ขยายหลักสูตรให้กว้างมากขึ้นเอาศิลปะวัฒนธรรมของคนแต่ละภูมิภาคเข้ามาใส่เข้าไปแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาทำหรือเปล่านะแต่ว่ามันน่าทำดังที่พูดครับคือไม่ใช่ว่าคุณทำอยู่แบบสูตรเดียวใช่ความเป็นไทยควรจะมีหลายสูตรตอนเรียนเซนคาเบียนใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์ครับเซนคาเบียนเขาสอนให้เป็นเต้นโขนเต้นอะไรไหมไม่มีฮะโรงเรียนนี้ไม่สนใจความเป็นไทยฮะเอ้าโรงเรียนเซนคาเบียนตอนที่ผมเรียนเนี่ยแม้กระทั่งวิชาภาษาไทยยังถูกลดชั่วโมงเลยฮะผมเรียนสาธิตประสานมิตรนะฮะเขาสอนให้ผมเต้นแบบโขนนะครับแล้วก็ถ้าเก่งผมได้เป็นเล่นเป็นทศกัณฐ์เล่นเป็นอะไรเงี้ยไม่มีไปเล่นเป็นอะไรฮะต้นไม้ผมไม่เก่งเรื่องโขนผมเก่งภาษาอังกฤษอ๋อแต่โขนเล่นเป็นต้นไม้ได้นะผมเรียนที่เทพศิรินเนี่ยมีวิชาที่เกี่ยวกับไทยอยู่เรื่องเดียวมาทำไมคือกระบี่กระบองอ๋อกระบี่กระบองก็โอเคมันก็นั่นก็แต่มันก็เหมือนเป็นกีฬามากกว่าไงสนุกมันไม่ได้รู้สึกว่ามาเรียนเพื่อจะปลูกฝังความเป็นไทยอย่างเงี้ยมันไม่มีฮะผมเป็นคนไทยฮะไม่ว่ายังไงไม่ต้องมาปลูกฝังผมฮะผมเป็นไทยอยู่แน่นอนนะจะมาสอนอะไรผมนักหนาผมเป็นคนไทยอ่ะแล้วก็นะแต่ว่าประเด็นนี้เดี๋ยวเราคงต้องถามคุณจตุรนต์ฉายแสงเพิ่มเติมถ้าคุณจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีศึกษามาตามที่ทางทีมงานบอกนะฮะว่าคุณจตุรนต์จะมาในเช้าวันนี้เห็นฝนตกรถติดแล้วก็แต่มันมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของอีกเรื่องนึงนะฮะเราแตะนิดนึงก่อนที่จะไปช่วงหน้าคณะกรรมการศิษย์ฮะครับคุณนิรันดร์พิทักษ์วัชระนะฮะไปเยี่ยมนักโทษการเมืองฮะในเรือนจำชั่วคราวนะครับที่หลัก4นะฮะไปเยี่ยมก็สื่อก็พาดหัวว่ากสม.ไปเยี่ยมแดงครับเยี่ยมเสื้อแดงติดคุกครับตบมือให้หน่อยครับจริงๆแล้วกสม.เขาก็มีคนที่ทำงานเป็นเรื่องที่ดีนายแพทย์นิรันดร์เขาก็ทำงานทำเรื่องนี้ทำเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าบางคนพิธีกรรายการโทรทัศน์เนี่ยไปอย่างเช่น Wake Up Thailand เนี่ยไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำเนี่ยก่อนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนสักปีนึงลงมาไม่ถึงฮะไม่ถึงแต่ว่าผมสงสัยหนึ่งหน่อยนึงว่าตกลงเนี่ยนักโทษเหล่านี้เมื่อไหร่เขาจะได้ปล่อยผมคือตอนที่เราไปเนี่ยเราก็ไปเหมือนกับไปสัญญากับเขาว่าอีกไม่นานเขาจะได้ออกจากเรือนจำกันแล้วพรบ.นี้ยังไม่ออกเลยนะแล้วรายการนี้เนี่ยคนที่ติดอยู่ในเรือนจำเขาดูเยอะนะฮะผมคิดว่าเขาก็คาใจเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ออกไปความหวังของเขาเนี่ยมันจะเมื่อไหร่อันนี้ต้องโทษสภาทำงานช้าหรือเปล่าหรือรัฐบาลช้าเองเรื่องพรบนิรโทษกรรมควรจะโทษใครดีครับเพราะคณะกรรมการเขตเขาไปสั่งให้รัฐบาลผ่านนิรโทษกรรมก็ไม่ได้นะคือตอนผ่านวาระแรกอะฮะเร็วแต่ว่าตอนกรรมธิการพิจารณาอยู่ตอนนี้มันช้าเหลือเกินมันช้าด้วยเหตุผลเรื่องอะไรเพราะว่ามีคุณอภิสิทธิ์มีคุณวัชระเพชรทองอยู่ในกรรมธิการมีเพียบเลยฮะแล้วก็คือทางกรรมธิการเขาก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาบานปลายเขาพยายามจะคุยเรื่องนี้อย่างรอบคอบครับอะไรเงี้ยฝ่ายคัดค้านคิดยังไงก็รอนานเหลือเกินฮะโดยลืมไปว่ามันมีคน26ชีวิตที่รออยู่ในคุกเฉพาะที่เรือนจำหลัก4แล้วเรื่องที่เขาประกันไปก่อนก็กลายเป็นเรื่องซึ่งไม่มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆไม่มีความคืบหน้าแล้วก็งานนี้เนี่ยก็คือแม่น้องเก๋ไปยื่นเรื่องกับหมอดิลันว่าประกันทีนึงซึ่งก็พยายามมาตลอดอยู่แล้วจริงๆต้องให้เครดิตกับคนที่พยายามมา3ปีทั้งทนายเสื้อแดงนปช.กลุ่มอาจารย์หวานหรือใครต่อใครที่เขาพยายามเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่ามันไม่เคยสำเร็จแล้วคราวนี้คือแม่น้องเก๋ก็ไปยื่นเรื่องไว้กับหมอนิรันดร์นานแล้วหมอนิรันดร์ก็เพิ่งจะอะไรก็ไม่รู้แหละก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาไปดูว่าจะทำยังไงถึงจะได้ประกันผมถามอีกนิดนึงตอนนั้นที่คุณภูมิธรรมออกรายการเราช่วงที่มันมีเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมจะเข้าเนี่ยเราได้คุยกันว่าคุณภูมิธรรมจะดึงพวกญาติกลุ่มแม่น้องเกดพ่อน้องเชิญเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมธิการวิสามันในการแปรยติเรื่องนี้ด้วยตกลงตอนนี้คนเหล่านี้ได้เข้าไปเป็นกรรมธิการอะไรกับเขาบ้างไหมฮะไม่มีฮะไม่เห็นกรรมธิการในส่วนญาติครับก็เดี๋ยวรอดูฮะจะมีความคืบหน้าเมื่อไหร่นะครับเรื่องนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีแขกรับเชิญครับสักครู่ครับโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์